โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2560ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2560โดยมีนางไพเราะกาญจนสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับดร.สุชาติตรีรัตนวัฒนาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษานางจำนันสนอเมืองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดนายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดและผู้ปกครองนักเรียนกว่า500คนโดยนางไพเราะกาญจนสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองโดยจะมีครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมและเอื้ออำนวยให้กับผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทั้งแจ้งแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษามีการเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา